สวัสดีครับเรื่องสุดท้ายเนาะ communication skill นะครับก็วันนี้อากาศหนาวแต่พวกเราอบอุ่นท่านคณบดีก็มาให้กำลังใจด้วยอยู่ด้านหลังพูดถึงคอมเมดนี่อย่างที่พวกเราทราบนะครับเนื้อหาเป็นไงเยอะมากเยอะมากนะแล้วก็ถามว่าจะเขาจะออกออสกี้ไหมนี่ผมคิดว่าโอกาสไม่น่าเยอะไม่น่าเยอะนะเพราะว่าหมอลองนึกถึงว่าเขาจะจำลองสถานการณ์ตอนสอบออสกี้เนี่ยสมมติเป็นเรื่องเนี้ยเนาะเรื่องแนะนำชุมชนอย่างเงี้ยจะจำลองสถานการณ์ให้มันเหมือนจริงยังไงฮะทำได้ง่ายไหมยากเนาะถ้าเกิดเขาขยันถึงขั้นว่าจะแบบมีห้องหนึ่งแล้วก็ไปเชิญคนมา10-20 คนเนาะแล้วก็ให้เราพูดแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอีกอันนึงก็ผมว่าค่อนข้างจะโหดไปนิดนึงปกติแพทย์เราเวลาถูกให้ไปพูดแนะนำชุมชนนี่เป็นไงจะรู้ตัวก่อนไหมเนาะอย่างน้อยเราจะรู้ตัวก่อนเราจะมีโอกาสเตรียมตัวนะครับถ้าอยากให้พูดเดี๋ยวนั้นถามเดี๋ยวนั้นพูดเดี๋ยวนั้นก็ค่อนข้างจะหัวเป็นนิดนึงแต่อย่างว่าแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมนะครับในชีวิตจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาอาจจะออกสอบข้อนี้ก็ได้นะอย่างเอ็กเทิร์นของสวนดอกเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นม้านอกสายตาใช่ไหมครับแต่สอบออกมาแล้วผลการสอบก็อาจจะผ่านเยอะที่สุดของประเทศก็ได้นะเพราะนั้นข้อสอบออสกี้ของคอมเมดเนี่ยก็อาจจะมีก็ได้นะครับก็ถามว่าถ้าจะมีเนี่ยก็คงเป็นเรื่องนี้แหละนะพูดแนะนำชุมชนเนี่ยมีโอกาสเยอะเลยอาจเขาอาจจะให้พูดแนะนำในแง่ของสุขศึกษาให้สุขศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้โจทย์ที่เราสมมุติเนี่ยเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องของโรคระบาดนะครับก็จะมีเอกสารอยู่เป็นไกด์ไลน์ที่เป็นสั้นๆที่คิดว่าพวกหมอน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคิดว่าเช็คลิสต์เนี่ยก็น่าจะมี2ส่วนด้วยกันที่เขาจะให้คะแนนเราส่วนแรกก็คือคงเป็นเรื่องของทักษะแล้วก็รูปแบบของการพูดซึ่งจะแตกต่างจากข้อสอบข้ออื่นนะครับถ้ามีข้อนี้เนี่ยข้อนี้จะแตกต่างจากข้ออื่นในแง่ที่ว่ากรณีที่เราพูดคุยกับผู้ป่วยจะเป็นไง1-1ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดแนะนำชุมชนนี่เป็น1-1กลุ่มคนนะครับกลุ่มชนเพราะนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างหมอลองดูเนาะอย่างอื่นๆนี่คงคล้ายกันนะครับแนะนำตัวเองนี่ต้องแนะนำอยู่แล้วว่าเราเป็นแพทย์ชื่ออะไรมาจากโรงพยาบาลอะไรเพราะว่าผู้ที่อยู่ในที่ประชุมบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเรานะครับอันที่2ก็ต้องแจ้งวัตถุประสงค์กับหัวข้อที่จะพูดวันนั้นนะว่าเขาเชิญเรามาพูดเรื่องอะไรหรือว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรนี่ข้อ3เนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็จะแตกต่างจากการพูด1-1นะครับก็คือว่าหลักการพูดในที่นำในชุมชนเนี่ยก็คือจะต้องมี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือคำนำหรือว่าบทนำนะครับก็คือว่าวันนี้เราจะต้องเกริ่นนำก่อนว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับมีสถานการณ์การระบาดของโรคที่ชุมชนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนส่วนที่2ของคือส่วนของเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาที่เราจะพูดถึงแล้วก็โดยหลักของการพูดแนะนำชุมชนเนี่ยจะต้องมีการกล่าวสรุปเสมอนะครับเพราะนี้คือส่วนที่แตกต่างจากข้อสอบข้ออื่นๆส่วนข้อ4เรื่องของการเปิดโอกาสให้ซักถามการตอบคำถามนี่ก็คงเป็นไปตามปกตินะครับเหมือนข้ออื่นอีกอันนึงที่จะแตกต่างก็คือการพูดวกวนไม่ได้กรณีที่ถ้าเกิดเป็นออสกี้ข้ออื่นในกรณีของการพูดคุยกับคนไข้ซักถามตรวจร่างกายอะไรก็ตามเนี่ยบางทีหมอทำก่อนหลังได้ใช่ไหมสมมติเราทำอันนี้เราลืมไปเรากลับมาถามข้อนี้เรากลับมาให้ข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการสื่อสารเดี่ยว1-1นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดแนะนำชุมชนนี่เราสับสนวกวนเนี่ยเขาจะตัดคะแนนเลยนี่ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็6คงเหมือนกันนะฮะก็คือการไม่ใช้ศัพท์แพทย์หรือศัพท์ภาษาอังกฤษที่เข้าใจยากแต่นี้ก็คงต้องแล้วแต่เขากำหนดสถานการณ์เป็นอย่างไรด้วยนะครับสมมติเขาบอกว่าเป็นการพูดให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างนี้มันก็อาจจะสามารถใช้คำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือศัพท์วิชาการได้ตามความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านในอสมเนี่ยภาษาอังกฤษหรือศัพท์ยากๆนี่คงไม่ได้เลยนะข้อ7อันนี้ก็จะแตกต่างจากการสื่อสารเดียวต่อเดียวเหมือนกันคือการแสดงภาษากายที่เหมาะสมนะฮะแนะนำว่าถ้ามีข้อนี้ให้ยืนขึ้นยืนขึ้นนะครับการใช้
มือนะฮะที่เหมาะสมมาพูดถึงว่ามี3ข้อก็ชู3นิ้วเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้นอีกอันนึงก็คือการกวาดสายตาเวลาถ้าเป็นออสซี่ข้ออื่นนี่ต้องกวาดสายตามั้ยนะคุยกับคนไข้ก็มองคนไข้แล้วก็กวาดสายตาให้อาจารย์ช่วยให้คะแนนผมเยอะๆหน่อยนะครับอะไรอย่างงี้นะคงไม่ต้องใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดแนะนำชุมชนเนี่ยก็คือต้องมองไปทั่วๆนะครับมองไปทั่วๆซ้ายบ้างขวาบ้างตรงกลางบ้างนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเช็คลิสต์ข้อหนึ่งที่อาจารย์ก็จะให้คะแนนครับอันนี้เป็นทักษะหรือว่ารูปแบบทั่วๆไปของการให้ข้อมูลชุมชนทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะออกโจทย์ในลักษณะไหนนะครับก็ต้องควรจะดูเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือซีนาริโอที่เขากำหนดนะฮะว่าโรคระบาดสมมติเป็นเรื่องโรคระบาดเนาะมันเกิดการระบาดของโรคหรือยังนะครับหรือว่าเป็นการไปให้ข้อมูลเรื่องโรคนั้นเฉยๆอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับกลุ่มผู้ฟังเป็นใครเราจะให้ข้อมูลลึกขนาดไหนนะครับมีสถานการณ์การที่มันเฉพาะเจาะจงอะไรหรือเปล่านี่ผมก็อยากจะให้หลักไว้เพื่อพวกเราจะได้เอาไปแอพพลายใช้ตอนเจอข้อสอบง่ายๆนะครับอยู่2อันอันแรกก็คือเราจะเน้นดูเรื่องของการให้ข้อมูลตามหลักของลำดับขั้นการป้องกันโรคจำได้ไหมเนาะเรียนตั้งแต่ปี2ปี3จำได้ไหม primary prevention secondary preventionTertiary prevention นะครับเราก็เอาซีนาริโอนั้นแหละมาแอพพลายใช้กับหลักการนี้นะถ้าเกิดเราให้ข้อมูลครบทั้ง3ลำดับขั้นของการป้องกันโรคก็น่าจะได้คะแนนโอเค Primary prevention หมายถึงอะไรครับการป้องกันในคนที่ยังไม่ป่วยในคนที่ยังไม่เสี่ยงใช่ไหมครับก็จะรวมถึงเรื่องของการให้สุขศึกษาให้ความรู้เนาะพวก routine vaccination นี่ก็จะอยู่ในprimary prevention ด้วยนะครับ secondary prevention ล่ะทำยังไงให้รู้เร็วใช่ไหมครับเป็น early detection พวก screening เนาะก็จะถือเป็นอยู่ในเรื่องของ secondary prevention รวมถึงการป้องกันโรคที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างเช่นการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่ถูกสุนัขกัดนะครับหรือการให้ยาป้องกันโรคในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคนี่ก็ถือเป็น secondary prevention tertiary prevention ล่ะอันนี้ป่วยยังฮะป่วยแล้วนะเกิดการระบาดของโรคแล้วเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองยังไงนะฮะสังเกตอาการว่าเจ็บป่วยหนักหรือยังจะต้องไปหาหมอหรือยังหรือว่าเรื่องของการส่งต่อการฟื้นฟูสภาพต่างๆนะแม้ไม่ว่าเราเจอ scenario แบบไหนเนี่ยเราก็จะเอาหลักการเรื่องของ primary secondary แล้วก็ tertiary prevention มาจับได้เสมอนะครับโอเคเนาะทีนี้มีพิมพ์ผิดนิดนึงนะเรื่องการควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดเห็นไหมครับที่พิมพ์ไว้ใน secondary prevention เนี่ยหมอย้ายมา tertiary prevention เนาะเป็นเรื่องของการควบคุมการระบาดเนี่ยคือมันเกิดปัญหาแล้วนะครับนี่นอกจากหลักเรื่องของลำดับขั้นการป้องกันโรคแล้วอีกหลักนึงก็คือว่าให้นึกไปด้วยกันในเรื่องของการให้ข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลเป็น2ระดับนะครับระดับแรกก็คือระดับของบุคคลหรือว่าครอบครัวนะว่าเกิดปัญหาการระบาดของโรคแบบนี้นะ primary prevention ในระดับบุคคลทำยังไง primary prevention ในระดับบุคคลและครอบครัว secondary prevention tertiary prevention ทำยังไงนะและอีกระดับนึงคือที่เราจะต้องให้ข้อมูลด้วยพูดด้วยเวลาให้ความรู้นี่ก็คือในระดับชุมชนควรจะต้องมีกิจกรรมทำอะไรบ้างโอเคไหมฮะหลักคร่าวๆง่ายๆอยู่2อย่างเนาะคือลำดับขั้นมี3ลำดับใช่ไหม primary secondary tertiary แล้วก็ให้ข้อมูลเป็นระดับบุคคลครอบครัวระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับชุมชนระดับหนึ่งถามว่าถ้าเกิดเขาออกจริงๆเนี่ยซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะมีแต่ถ้ามีจริงๆก็ต้องเก็บให้ได้ทำให้ได้นะครับโจทย์ที่จะเป็นไปได้น่าจะเป็นโรคสุดฮิตของประเทศไทยเราก็คือไข้เลือดออกไข้เลือดออกแล้วก็ปัญหาที่เกิดเนืองๆก็คือเรื่องของท้องร่วงใช่ไหมท้องร่วงนะครับแล้วก็ไข้หวัดนกก็เป็นไปได้นะเราลองมาคิดสักนิดหนึ่งไหมลองทดลองดูนะว่าหลักเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยสองอันเนี่ยสมมติเอาง่ายๆเอาไข้เลือดออกก็ได้หมอลองคิดสิถ้าเกิดเป็น primary prevention
ในระดับบุคคลและครอบครัวนี่เราต้องพูดถึงอะไรใช่ไหมครับในระดับบุคคลและครอบครัวนะก็ต้องไปดูในบ้านใช่ป่ะมีน้ำขังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนอนกลางมุ้งใช่ไหมทายาคันยุงอย่างเงี้ยก็คือยังไม่มีคนป่วยนะครับถ้า secondary prevention หลักนะครับรู้ให้เร็วอะทำไงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร early detection ก็ต้องพูดถึงอาการใช่ไหมอาการการเจ็บป่วยว่าเมื่อไหร่เราจะสงสัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว tertiary prevention ล่ะครับถ้าป่วยมาแล้วจะดูแลยังไงใช่ไหมก็อาจจะต้องพูดถึงยาลดไข้แอสไพรินไม่ให้ไม่ได้นะเป็นพาราเซตามอลเรื่องของอาการว่าเมื่อไหร่เริ่มจะที่จะต้องมีอาการหนักแล้วจะต้องส่งไปรับการวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลประมาณนี้เนาะถ้าเกิดเป็นระดับชุมชนล่ะไข้เลือดออกระดับชุมชน primary prevention น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับก็ต้องกำจัดหรือว่ากำจัดสถานที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตรายที่จะเกิดการเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชนใช่ไหมครับอันนี้ชุมชนก็ต้องช่วยกันเนาะพวกเศษยางเก่าๆใช่ไหมท่อน้ำที่อาจจะเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายได้เนาะ secondary prevention ในระดับชุมชนแล้วครับทำไงให้รู้เร็วว่าเกิดการระบาดของโรคในชุมชนแล้วจะได้รีบเข้าไปควบคุมใช่ไหมก็คือจะถ้าเกิดมีผู้ป่วยก็ต้องรีบแจ้งเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับสื่อสารการให้รู้ข่าวได้เร็วถ้าเป็น tertiary prevention ล่ะเกิดการระบาดแล้วชุมชนนี้ควบคุมไงครับก็จะเป็นเรื่องของการพ่นหมอกควันใช่ไหมเรื่องของทางอบต.อะไรเข้ามาก็ใช้หลักนี้ครับในการจับไม่ว่าจะเป็น scenario ในปัญหาไหนเนาะเราสามารถจะเอาหลักเนี่ยprimary secondary tertiary แล้วก็การให้ข้อมูลในระดับบุคคลครอบครัวและระดับชุมชนมาจับใช้ได้โอเคไหมครับถ้ามีนะถ้ามีข้อสอบข้อนี้ตอนผมคุมพวกเราซ้อมสอบออสกี้อ่ะก็จะมีอันนึงที่เป็นข้อสังเกตว่าบางทีเรารีบร้อนเกินไปนะครับเดี๋ยวอ่านข้อสอบปุ๊บแล้วเรารีบทำเลยนะก็อาจจะไปติดขัดหรือว่านึกไม่ออกในตอนหลังจริงพอมีเวลาอยู่เนี่ยก็แนะนำว่าโดยเฉพาะอย่างข้อนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราให้ข้อมูลแล้วสับสนวกวนจะถูกตัดคะแนนได้ดังนั้นอ่านซีนาริโอแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเนาะแล้วก็นึกสักนิดหนึ่งว่าเราจะพูดให้ข้อมูลชุมชนในเรื่องอะไรบ้างนะก็น่าจะดีกว่าที่ว่าจะผ่านโจทย์ปุ๊บแล้วรีบพูดไปเลยโอเคไหมครับน่าจะไม่ออกแต่ถ้าออกก็ได้เนาะได้เนาะได้เนาะพวกเราคิดว่าอย่างของคอมเมนต์นี่น่าจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่เขาน่าจะถามเป็นออสกี้ได้มีไหมครับจะได้พูดคุยกันตรงนี้เลยทำความเข้าใจกันเตรียมกันก็เนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของโรคระบาดเรื่องของการให้สุขศึกษาทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถจะเอาหลักนี้มาจับใช้ได้แล้วก็ดูว่าสถานการณ์มันไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าโรคระบาดแล้วล่ะจะเป็นเน้นเรื่อง secondary prevention tertiary prevention มากหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้ข้อมูลในช่วงที่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นการเตรียมความพร้อมเฉยๆก็เน้นเรื่อง primary prevention secondary prevention โอเคเนาะก็พรุ่งนี้ใครขึ้นคอมเมนต์บ้างครับอ๋อสายเมื่อกี้ดีนั่งกันเป็นกลุ่มเลยเนาะเลิกกี่โมงอ่ะพวกเนี้ยก็กี่โมงก็ตามนั้นเนาะผมรออยู่ที่ภาควิชานะครับไม่เลื่อนไปวันอังคารนะต้องคุยกันให้จบพรุ่งนี้ตอนบ่ายโอเคครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีเนาะโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ